เป็นผลไม้ที่นิยมปลูกมากในจังหวัดอุดรธานีและมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นมะม่วงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานีแต่อย่างไรก็ตามในรอบผลผลิตตามฤดูกาลของปี2565ที่ผ่านมาด้วยสภาพอากาศที่เหมาะสมส่งผลให้ได้ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองออกสู่ท้องตลาดในปริมาณมากผนวกกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งมะม่วงที่มีแผนจะส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยข้อจำกัดและปัญหาที่กล่าวมานี้ทำให้ในรอบการผลิตมะม่วงตามฤดูกาลประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้นำเทคโนโลยีด้านการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาลซึ่งผ่านการวิจัยของดร.กุศลเอี่ยมทรัพย์นักวิจัยอาวุโสของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้แบบนอกฤดูร่วมกับการส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐานและการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งจะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดทำให้เกษตรกรได้ราคาผลผลิตที่คุ้มค่าลดต้นทุนในการขนส่งและรักษาคุณภาพของผลผลิตก่อนเข้าสู่ท้องตลาดได้ที่แล้วๆมาเนี่ยก็คือมันเจอปัญหาในเรื่องของสภาพการตลาดนะครับแล้วก็เจอปัญหาในเรื่องของโควิดนะครับที่มีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเองนะครับดังนั้นเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็จะเจอปัญหาในเรื่องหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนในการผลิตนะครับหรือว่าต้นทุนในเรื่องของการลงทุนนะครับเขาก็จะเจอปัญหาพวกนี้มากทีนี้จากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับผลผลิตนะครับรู้สึกว่าออกมานะครับเยอะนะครับดีมานด์เยอะสินเนื่องว่าจุดหนึ่งก็คือส่งออกไม่ได้นะครับซึ่งผลผลิตนะครับราคาต่ำนะครับไปคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับคือปีที่แล้วเฉลี่ยคือผลผลิตนะครับไม่ถึง10บาทนะครับตัวนี้คือเป็นปัญหาเกษตรกรที่พบที่เจอของปี2565ครับผมปัญหามันก็มีอยู่ที่ว่าคือต้นไม่สมบูรณ์ก็ธรรมดามันไม่มีกิริยาเหมือนที่ฉีดนมเข้าไปเราก็จะมาชี้แนะในส่วนที่ว่าเขายังขาดอะไรบ้างนะครับอย่างในกรณีที่บวเองที่ลงมาเนี่ยเขาก็จะมาส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องของให้ผลผลิตเนี่ยติดได้เยอะที่สุดเนื่องจากว่าที่แล้วๆมาเนี่ยเกษตรกรเจอปัญหาการปิดผลผลิตน้อยนะครับเนื่องจากว่าภาษาของชาวบ้านเขาเรียกว่าลูกกระเทยนะครับเราก็จะมาจัดการในเรื่องของทำยังไงให้ผลผลิตเนี่ยได้เยอะขึ้นติดและได้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับขั้นตอนการผลิตมะม่วงนอกฤดูดัดแปลงจากงานวิจัยของดร.กุศลเอี่ยมทรัพย์1พักต้นหลังเก็บเกี่ยว 25-30 วันใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา500กรัมต่อต้น2. ตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงแก้วหรือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองระยะเพิ่มยอดอ่อนเพื่อกระตุ้นให้จำนวนใบเพียงพอต่อการสร้างอาหารก่อนกระตุ้นการออกดอก 1. วันที่ 5-10 ฉีดพ่นไทโอยูเรีย 2.5 กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรหรือ50กรัมต่อน้ำ20ลิตรรวมกับฉีดพ่นสารเอทิฟอนความเข้มข้น300 ppm ร่วมกับฉีดพ่นยาป้องกันแมลงให้ทั้งใบอ่อนและรา2วันที่12-17ให้อาหารเสริมทั้งใบเช่นสาหร่ายสกัดนอกเหนือจากการให้ปุ๋ยทั้งดินตามปกติฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืชชนิดดูดซึมร่วมกับการฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบสูตร30-20-10เพื่อขยายใบ3. วันที่ 20-30 หรือหลังพ่นไทยโอยูเรียได้ 15-30 วันเมื่อได้ใบเพสลาดให้ราสารพาโคบิวทาโซอัตรา10กรัมต่อทรงพุ่ม1เมตรหลังจากนั้นงดการให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของไนโตรเจนเพื่อลดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนตาดอกเป็นตาใบระยะการผสมอาหารและกระตุ้นยอดอ่อนเพื่อให้เปลี่ยนเป็นตาดอก 1. วันที่ 20-30 หรือหลังพ่นไทโอยูเรียได้ 15-30 วันเริ่มเมพิคอร์ดคอรายครั้งที่1ฉีดพ่นเมพิคอร์ดคอรายความเข้มข้น25 ppm หรือ2ลิตร
ต่อน้ํา 1,000 ลิตรนมผงอัตราส่วน3กิโลกรัมต่อน้ํา 1,000 ลิตรและพาโคบิวทาโซอัตราส่วน1กิโลกรัมต่อน้ํา 1,000 ลิตรร่วมกับสารจับใบ 10-30 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตรหรือ 500-1,500 ซีซีต่อน้ํา 1,000 ลิตรหลังจากนั้นงดการให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของไนโตรเจนเพื่อลดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนตาดอกเป็นตาใบ 2. วันที่45หรือหลังจากพ่นสารทางใบครั้งที่1แล้ว 10-15 วันเริ่มเมพิคอร์ดคอไรครั้งที่2ฉีดพ่นเมพิคอร์ดคอไรความเข้มข้น25 ppm หรือ2ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรนมผงอัตราส่วน3กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรและพาโคบิวทาโซอัตราส่วน1กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรร่วมกับสารจับใบ 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรหรือ 500-1,500 ซีซีต่อน้ำ 1,000 ลิตรหลังจากนั้นงดการให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของไนโตรเจนเพื่อลดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนตาดอกเป็นตาใบ 3. วันที่60หรือหลังพ่นสารทางใบครั้งที่2แล้ว 10-15 วันระยะเวลาสั้นที่สุดที่จะสามารถกระตุ้นการเปิดตาดอกได้คือ45วันขึ้นอยู่กับความชุกของฝนในช่วงนั้นเริ่มเมพิคอร์ดคอรายครั้งที่3ฉีดพ่นเมพิคอร์ดคอรายความเข้มข้น25 ppm หรือ2ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรนมผงอัตราส่วน3กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรและพาโคบิวทาโซอัตราส่วน1กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรร่วมกับสารจับใบ 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรหรือ 500-1,500 ซีซีต่อน้ำ 1,000 ลิตรหลังจากนั้นงดการให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของไนโตรเจนเพื่อลดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนตาดอกเป็นตาใบ 4. วันที่75หรือหลังพ่นสารทางใบครั้งที่3แล้ว 10-15 วันรวมระยะเวลาหลังจากสารพาโคบิวทาโซแล้ว60วันหรือถ้าฝนยังไม่ทิ้งช่วงสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ต่อได้ไปอีก 1-2 ครั้งแต่ต้องเว้นระยะไว้ 3-4 วันหลังฉีดพ่นสารครั้งสุดท้ายเริ่มเมพิคอร์ดคอรายครั้งที่4ฉีดพ่นเมพิคอร์ดคอรายความเข้มข้น25 ppm หรือ2ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรนมผงอัตราส่วน3กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรและพาโคบิวทาโซอัตราส่วน1กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรร่วมกับสารจับใบ 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรหรือ 500-1,500 ซีซีต่อน้ำ 1,000 ลิตรหลังจากนั้นงดการให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของไนโตรเจนเพื่อลดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนตาดอกเป็นตาใบระยะกระตุ้นตาดอกให้เกิดบลัดเบิร์สหรือเปิดตาดอกเลือกช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วง 1. วันที่80หรือหลังพ่นไทโอยูเรียได้2เดือนหลังจากการฉีดพ่นสารทางใบครั้งสุดท้ายผ่านไป 3-5 วันกระตุ้นการเปิดตาดอกด้วยไทโอยูเรีย 30-50 กรัมผสมโพแทสเซียมไนเตรต200กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตอัตราส่วน20กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรร่วมกับไทโอยูเรียอัตราส่วน1กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตร 2. วันที่ 85-87 หรือหลังจากเปิดตาดอก 5-7 วันหลังจากนั้น 5-7 วันเริ่มมีตาดอกให้ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบ30 20 10อัตรา 3-4 กิโลกรัมนมผงอัตรา3กิโลกรัมและสาหร่ายสกัด 1.5 ลิตรต่อน้ำรวมกันทั้งสิ้น 1,000 ลิตรทุกๆ7วันใช้สารกันราให้ช่อดอก 3. วันที่ 95-97 หรือหลังจากเปิดตาดอก 10-14 วันฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบ30 20 10อัตรา 3-4 กิโลกรัมนมผงอัตรา3กิโลกรัมและสาหร่ายสกัด 1.5 ลิตรต่อน้ำรวมทั้งสิ้น 1,000 ลิตรทุกๆ7วันฉีดพ่นสารกันราให้ช่อดอก 4. วันที่ 100-107 หรือหลังจากการเปิดตาดอก 15-25 วันฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบ30 20 10อัตรา 3-4 กิโลกรัมนมผงอัตรา3กิโลกรัม
และสาหร่ายสกัด 1.5 ลิตรต่อน้ำรวมกันทั้งสิ้น 1,000 ลิตรทุกๆ 7 วันฉีดพ่นสารกันราและ Antac Node ให้ช่อดอกเพิ่มการติดผลของมะม่วง 1. หลังเปิดตาดอก20วันฉีดพ่นน้ำตาลอัตรา40กรัมบวกนมผงอัตรา40กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือ 2-3 กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรร่วมกับสารกันเชื้อรา 2. หลังเปิดตาดอก30วันฉีดพ่นน้ำตาลอัตรา40กรัมบวกนมผงอัตรา40กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือ 2-3 กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรร่วมกับสารกันเชื้อรา 3. หลังเปิดตาดอก40วันฉีดพ่นน้ำตาลอัตรา40กรัมบวกนมผงอัตรา40กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือ 2-3 กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรร่วมกับสารกันเชื้อรา 4. เริ่มห่อผลที่ขนาดเท่าไข่ไก่หรือผลที่มีอายุ50วัน 5. เมื่อผลอายุ 45-60 วันคัดผลสมบูรณ์ 2-3 ผลต่อช่อเพื่อห่อผลเลือกฉีดพ่นปุ๋ย 16-16-16 เพิ่มบำรุงผล 6. ผลอายุ 110-115 วันพร้อมเก็บเกี่ยวคัดเกรดผลเพื่อส่งออกจุดเด่นของนวัตกรรมตัวนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเน้นในเรื่องของการนอกฤดูนะครับแล้วก็คือจะสามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยทำมะม่วงนอกฤดูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลผลิตเนี่ยก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างกรณีเราเองเนี่ยที่เรามาถ่ายทอดหรือส่งเสริมเนี่ยเราไม่ได้มาในเรื่องของมะม่วงให้มีราคาสูงอย่างเดียวเราก็มาดูในเรื่องของ GAP บ้างนะครับแล้วก็ไอคุณภาพของมะม่วงนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นมะม่วงส่งออกได้นะครับให้มันมีคุณภาพสูงขึ้นเนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดนะครับนั่นก็คือเราจะถ่ายทอดแล้วก็จัดสรรกลุ่มเกษตรกรให้เป็นตัวอย่างก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะลงได้ทั้งหมดนะครับเวลาเรามีจำกัดก็คือจะให้เป็นแปลงสาธิตนะครับแล้วก็ให้กับกลุ่มแปลงสาธิตเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรกลุ่มอื่นเนี่ยได้ดูได้เห็นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยก็คือสามารถไอ้เกษตรกรเองเนี่ยสามารถที่จะผลิตและก็ให้ผลผลิตเนี่ยเขามีคุณภาพแล้วก็ค่อยๆพัฒนากลายเป็นมะม่วงส่งออกสู่ต่างประเทศต่อไปแล้วก็ไปสามารถที่จะไปส่งเสริมหรือว่าไปแข่งขันในตลาดของผลไม้ต่างประเทศได้นะครับคาดว่าที่จะได้รับนะครับเกษตรกรเนี่ยสามารถนำความรู้ในเรื่องของการผลิตมะม่วงนะครับนำไปต่อยอดนะครับให้กับระดับชุมชนอื่นๆหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสามารถที่จะผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพแล้วก็มีราคาที่ดีขึ้นนะครับโดยที่ว่าไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับขอให้เกษตรกรเนี่ยนะครับยึดมั่นในราคาหรือว่าในมะม่วงของตัวเองนะครับหรือว่าสินค้าของตัวเองที่ผลิตเนี่ยแล้วก็ตั้งใจที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของมะม่วงที่กำลังผลิตด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเกษตรกรเนี่ยคนที่จะหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการผลิตให้มันมีคุณภาพแล้วก็หาเครือข่ายไปเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็คือเครือข่ายเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยให้เราสามารถขายหรือว่าขยายตลาดเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็พาให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงเนี่ยออกไปสู่ตลาดโลกได้ก็ทำตามอาจารย์บอกทุกอย่างความดีความสวยความแข็งแรงต้นไม้กิ่งก้านใบดอกก้อนดอกใหญ่สวยงามแล้วก็สีสันแดงแตกต่างกันเยอะเลยครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะให้กับผมและเกษตรกรหลายๆคนที่รับทราบว่าอย่างนี้อย่างนี้ดีผมก็ยอมรับครับผมครับก็ขอขอบคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่มาเข้ามาชี้แนะและให้ความรู้เพิ่มเติมขอบคุณครับครับสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยครับเพราะว่านำมาซึ่งพัฒนาคุณภาพหรือว่าต่อยอดของเกษตรกรที่ทำอยู่แล้วนะครับให้ผลผลิตมะม่วงนะครับมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับมีการผลิตนะครับเพื่อจะให้ได้มาตรฐาน GAP นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับผมก็ขอบคุณนะครับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับที่นำโครงการนะครับดีๆนะครับนำมาสู่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มาต่อยอดทำให้พ่อแม่พี่น้องลดต้นทุนการเกษตรได้มากเลยครับผมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นพัฒนา
วิจัยและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาสินค้าเกษตรจากฐานรากด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและจัดการปัญหาชุมชนด้วยการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนThank you.